ัสดีค่ะไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู่กับโลโก้มายูนิเวิร์สรักเราเท่าจักรวาลเพราะนี่คือติ่งติ่งติ่งอยู่กับนิวนะฮะก่อนจะเริ่มการฝาก YouTube Oxygen Official ช่องนี้นะฮะไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะแน่นอนน้ำพลอยยังไงจักรวาลวายขยายออกไปเรื่อยๆอีกแล้วและครั้งนี้นะบริษัทเทียร์5ฟันนะจัดเล็กไม่ได้ต้องจัดใหญ่ได้ทำโปรเจกต์แรกของบริษัทเลย My Universe รักเราเท่าจักรวาลนะ yeah. ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีซีรีส์วายทั้งหมด12เรื่องถูกต้องยาว24ตอนนะเธอ yeah. แต่ในนั้นก็จะซอยออกเป็นตอนย่อยๆใช่มีคู่จิ้น11คู่ว่ะมาจอยกับซีรีส์นี้โปรเจกต์นี้นะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาทำอะไรกันล่ะวันนี้เป็นวันแถลงข่าวงานวันแรกวันนี้คือวันที่26กรกฎาคม66นะน้องพลอยก็อยากมานี่ใช่ไหมเพราะรู้จักใครนะวันนี้พี่ท็อป FC พี่ท็อปนะคะรู้จักหลายคนหลายคนคนละคนตาก็หน้าเธอบวชด้วยใช่พี่โออนุชิตหลายคนก็ผ่านผลงานมาแล้ววันนี้แถลงข่าวไม่รู้ว่าความคืบหน้าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับใครก็จะเอาไมค์ของเราไปถามหน่อยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดักไว้เลยเนี่ยคู่จีนที่เขาบอกมี11คู่เนี่ยใครเป็นใครเดี๋ยวจะพาไปดูทำความรู้จักคร่าวๆแล้วกันเท่าที่เขาจะมีคิวให้เรานะครับไปดูกระจายไปเทียนะครับที่ทำตัวมายูนิเวิร์สเนี่ยครับก็คือจะมีทั้งหมด12เรื่องเนาะเรื่องละ2ตอนที่ก็รวมทั้งหมดเป็น24ตอนจริงๆแล้วตัวโปรเจกต์เราตั้งใจก็คืออยากไว้โปรโมทตัวศิลปินด้วยโปรโมทเด็กที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับเราก็ดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็กคนไหนเหมาะกับเรื่องแบบไหนก็คิดเฉพาะให้เด็กคนนั้นขึ้นมาก็ได้พาร์ทเนอร์ที่พี่สิริจะทำมาดีนะครับช่วยก่อนแล้วก็ทำให้ชี้เอาไปครับผมตลาดวายตอนนี้ซีรีส์วายที่รู้จักมากขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วเราเองอมรินทร์ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มนี้ครับไอ้ต้องบอกว่าจริงๆของเทียร์ไฟวันมันใหญ่ต้องบอกว่าโปรเจกต์มายูนิเวิร์สมันเหมือนเป็นมินิซีรีส์เล็กๆหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าภารกิจมันยิ่งใหญ่มากเรื่องของเรื่องนี้ตั้งความตั้งใจความหลากหลายในเรื่องของนักแสดงบทต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งเป้าในการทำตลาดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอซีก็ถือเป็นเกียรติของเราด้วยในการที่จะร่วมพาซีรีส์นี้ครับผมไปโด่งดังระดับโลกแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจได้ในตลาดโลกเช่นกันชื่อชีต้าชนพิพัฒน์พัจจีครับสวัสดีครับผมชื่อพัตเตอร์ภูเบศประทุมรัตน์ครับเราเนี่ยมาในเรื่องเสิร์ฟรักลัคกี้เลิฟครับผมอ๋อที่ทำแกงไอต้มอะไรนะเกี๊ยมบวยเกี๊ยมบวยใครบอกเกี๊ยมอีฮะเฮ้ยคนละอย่างคนละอย่างใครเป็นเชฟนะคนไหนเออคนนี้ครับคนนี้เป็นเชฟเมื่อกี้ดูเทรลเลอร์กันไปเคยผ่านมาเคยบ้างนิดหน่อยครับเป็นไงบ้างมาเล่นเป็นคู่รักนะเกี๊ยมอีอะไรนะเกี๊ยมบวยครับพี่เกี๊ยมบวยเราจำกันง่ายๆเป็นศัพท์ภาษาไทยว่าต้มบวยก็ได้ต้มบวยเคยกินไหมฮะไม่เคยฮะพี่ผมใช่เหรอฮะไม่เคยจริงเหรอเอออร่อยมากครับจริงถ้าเป็นบทของผมนะครับผมก็เป็นเชฟถ้าอธิบายตัวละครคาแรคเตอร์มันก็จะมันว่าพูดน้อยๆต่อยหนักๆอะไรประมาณอุ๊ยมีเขาตั้งใจทำไงใช่ไหมใช่ครับเหมือนแบบเป็นคนตั้งใจทำโฟกัสแล้วก็เราจะพูดแต่ละคำก็จะออกมายากเพราะว่าคำนวณก่อนเนี่ยตัวจริงครับพี่ตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นโอเคถามดีกว่าเป็นอย่างนั้นไหมโอเคไม่ต้องพูดดีกว่าตัวละครมีนเป็นยังไงครับก็ออกข้ามไปเลยโอเคครับสำหรับตัวละครมีนะครับมันเป็นนักศึกษาคนหนึ่งครับจะพูดไงเขาก็มีนิสัยคล้ายนักศึกษาทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีความที่เป็นตัวเขาคือค่าที่จะขี้พูดเยอะมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงมองหน้าพวกเราหล่อแล้วพี่ลืมคำถามแล้วนอกจากพาร์ทแสดงแล้วเมื่อสักครู่ก็ไปร้องเพลงประกอบซีดีด้วยเพลงเราชื่ออะไรที่ร้องกันอ่ะเมื่อกี้ตามจริงมีทั้งสองเพลงครับมีเพลงชื่อว่าจักรวาลที่เปลี่ยนกับอีเพลงนึงก็คือซึ่งได้ฟังเมื่อกี้ครับชื่อเพลงชื่อว่าเหมือนกันใช่ไหมครับผมทำไมร้องเพราะจังเลยอ่ะ
ก็สาธุฮะแล้วทุกคนพูดว่าเพราะผมก็ต้องขอบคุณวันไว้ใช่ครับจริงเสียงดีนะเมื่อกี้ร้องสดเลยนะใช่ครับแอบเก่งเนาะร้องต่อพี่เฟิร์สแอบเก่งใครเป็นคนจัดคิวฮะระหว่างเล่นซีรีส์กับร้องเพลงอะไรยากกว่ากันเป็นความยากคนละแบบมากกว่าใช่ครับผมก็คนละแบบคือความเป็นซีรีส์ที่เราต้องไปเล่นทำความเข้าใจในส่วนของตัวละครตัวนั้นซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงกับความเป็นตัวของตัวเราครับเราก็หาเหตุผลในการซัพพอร์ตความคิดนั้นของตัวละครตัวนั้นร้องเพลงยังไงพี่สำหรับผมคิดว่าร้องเพลงเนี่ยมันคือการที่เราต้องไฟกับคนดูด้วยว่าเขาจะอินไปกับเราไหมเขาเข้าใจเพลงที่เราจะสื่อไหมอะไรเงี้ยครับแมสเซจที่เราส่งไปใช่ถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยหรือว่าเราเล่นหนังหรืออะไรก็ตามนะจะรู้สึกว่าเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนฟีลลิ่งนั้นมันเหมือนคนละโปรเซสกันครับผมก็มีความชำนิชำนาญอยู่ในงานแสดงและร้องเพลงนิดหน่อยปักก็รักต้มบวยของเราก็เกี่ยมบวยเกี่ยมบวยเฮ้ยต้มบวยก็โอเคอ่ะต้มบวยอะต้มบวยไม่เป็นแก้มอีกก็ดีเดี๋ยวพี่โอจะโกรธฝากด้วยนะครับในโปรเจกต์ My Universe นะครับก็เรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่5นะครับชื่อเรื่องชื่อว่าเสิร์ฟรัก Lucky Love ครับวันอาทิตย์นะครับตอนของผมเริ่มวันที่15ตุลาคมกับอีกวันนึงคือ22ตุลาคมเอ๊ะตุลาคมครับแฮ่มุกครับพี่เราปัดแห่ไปก่อนเมื่อกี้มุกโอเคครับแห่ตามมาทันทีจำไม่ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ4ทุ่ม45ครับผมเจอกันขอบคุณครับไปน้องๆฮะขอบคุณครับมากติ๊งติ๊งติ๊งอ๋อเขาไปนู่นดิติ๊งในเรื่องนะครับกิมจะรับบทเป็นคิมและก็ปื้มครับส่วนเปมรับบทเป็นคุณข่าวครับผมปื้มอะครับเป็นวิญญาณแฟนของคุณข่าวครับเขาต้องไปอยู่ในร่างของคิมที่ว่าเป็นคาสโนวาครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าในร่างคิมเนี่ยเป็นร่างที่เขาเกลียดมากๆเลยแต่เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในร่างของคนคนนี้เพื่อตามจิตเขาครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหรือข้อจำกัดนึงครับคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครร่วมรู้ตัวตนเราเนี่ยเราสามารถอยู่ต่อได้เพียงแค่24นาทีครับในมุมของคนเขาบ้างเขาเป็นคนที่แฟนของเขาตายมา2ปีแล้วแล้วเขาก็อยากจะมาทำโปรเจกต์จบปีสุดท้ายกับเพื่อนๆของเขาไปนี่ผมเล่าแล้วมันจะจบเรื่องอะไรไม่สปอยเขาก็ได้มาเจอกับคนที่เขาไม่ชอบมากๆก็คือคาสโนวาคุณคิมแต่เขาไม่ได้รู้นะว่าคนนี้มาในอีกร่างนึงแล้วก็มาตามจีบเขายังไงเขาเฮ้ยคนนี้มาจีบเราทำไมวะไม่ได้ชอบแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเริ่มชอบหรือสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามของผมเนี่ยจะชื่อเรื่องว่าอะไรทำอะไรอยู่นะครับเหมือนเป็นนอมคอมแนวบ้านๆนะครับเป็นเด็กไทยบ้านเลยตรงเราไหมหรือว่าไม่เลยก็ครับผมก็บ้านๆพาร์ทแบบเหมือนเขาเจ็บปวดเรื่องความรักมาโดนคนรักทำร้ายแล้วเขาก็เลยมาอยู่บ้านผมเรามารักษาแผลใจที่บ้านพี่สาวเขาอะครับจนมาได้เจอกับน้องชายที่น่ารักแต่ถ้าเอาอยู่จริงๆอะผมเป็นน้องเขานะคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่อะครับไรทำไรอยู่ครับเราเจอกันวันแรกวันที่เราไปลองชุดสูทนะครับผมไปก่อนแล้วผมเห็นมีคนคนนึงอะมาเกาะกระจกกรีดผมอยู่ซึ่งก็คือที่เขาโอ้กรีดเลยเหรอเราเสื้อแล้วเขาไม่ยอมใส่ด้านล่างเลยแล้วกรีดครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความจริงความจริงคือนิ้วมาลองชุดผมก็มาลองชุดไม่รู้อะไรเลยผมก็มาลองแล้วผมก็กลับเลยครับครับเอ้ยอะไรสวีดัตครับผมสวัสดีครับ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 หลังจากวันนั้นวันนั้นที่เจอกันที่แม่น้ำก็ผ่านมาหลายเดือนแม่น้ำเจ้าพระยาใช่เราก็ได้ล่องแก่งล่องมาถึงที่นี่เลยไอคอนสยามเลยครับใช่ครับเมื่อกี้ดูเทเลอร์เรียกว่าเทเลอร์ไหมเรียกว่าตัวอย่างตัวอย่างออฟฟิเชียลครับภาษาไทยจักรวาลนี้เราเล่นซีรีส์เรื่องอะไรจ๊ะเมรี่โกราวครับหรือสับรางทางหัวใจเวทีว่าไปถ่ายมา2วันกับ1คิวใช่ครับไม่ใช่พิเศษ2วันกับ1ซีน1 2คิวกับ1ซีนไม่ใช่2วันกับ1ซีน2วันกับ1ซีน2คิวกับ1ซีนงานชิ้นนี้ให้อะไรกับเราบ้างต้องบอกเลยว่าให้โอกาสพวกเราได้เล่นซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยครับมันดูตลกครั้งแรกคอมเมดี้ครั้งแรกที่เอิร์ธบอกใช่ครับนี่เป็นโอกาสแรกของพวกเรา2คนที่ได้รับโอกาสเล่นคอมเมดี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเพราะปกติเราจะเล่นบทซีรีส์วิชาการแต่นี่มันแบบเอนเตอร์เทนเวอร์ก็เลยต้องปรับจังหวะกันเขาเรียกว่าปรับจังหวะหัวใจกันให้มันตรงมันจะแบบโบ๊ะบะกันครับไม่ตรงกันอีกเหรอคู่เราอ่ะเดี๋ยวทำไมวันนี้พูดเก่งผิดปกติวะวันนี้ผมนอนเยอะครับจริงๆครับปกติไม่ค่อยพูดเยอะขนาดนี้วันนี้นอนเต็มอิ่มไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้เลยปกติจะเป็นผมพูดแต่ครั้งนี้พูดได้ดีมากเป็นไงถือนอนเยอะก็เป็นงี้แหละน้องพี่เคยได้ยินถ่ายไม่สนุกไม่ตลกแต่พอทำหนังไม่ตลก
ตอนถ่ายจะขำโอเคผมเข้าใจเออยังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นครับค่อนข้างที่ตรงข้ามเลยเพราะว่าเราอยากให้มันตลกมันก็เลยค่อนข้างซีเรียสแต่บางทีมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมันก็อาจจะตลกแล้วอยู่ด้วยกันมันก็ตลกอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็อยู่ด้วยกันเรียกว่ารู้ใจมากกว่าใช่ไหมครับเงี้ยเมื่อกี้แบงก์ก็บอกว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเล่นแต่ละเทมไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่ครับคือในกองมันก็ไม่ได้เครียดเลยนะเป็นกองที่สบายมากแล้วคือยืนขับกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะลืมบทใช่เอ้ยไม่ใช่เพราะเป็นซีนที่มันต้องตลกครับมันก็เลยตลกใช่ครับครั้งนี้เอิร์ธแบงค์มาคอมเมดี้เนาะฝากคนดูให้ติดตามความโบ๊ะบะของเราหน่อยแล้ว EP นี้พี่เอิร์ธก็พูดเยอะที่สุดเลยครับวันนี้เหรอแผ่วๆจัดๆวันนี้นอนเยอะดิมันนอนเต็มนอนเต็มอิ่มผมคือไม่ได้ไลฟ์ TikTok อ่ะดิวันนี้จะดูถ้าอยู่นะผมไลฟ์ตอนเช้าแล้วครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยครับเมลี่โกเราหรือสับลังทางหัวใจนะครับนอกจากเราเอิร์ธแบงก็ยังมีคนอื่นอย่างพิมพ์ที่อยู่หลังกล้องตรงนั้นก็ฝากมาก็มาสักหน่อยมายืนตรงนี้แล้วเออฝากหน่อยชื่อพิมพ์ค่ะผู้หญิงคนนั้นรับบทเป็นเหมยค่ะมาทำอะไรกับแก๊งนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทคนนี้แล้วคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องค่ะเราก็มาช่วยเขาแต่งงานให้สำเร็จก็คือเป็นตัวสร้างความวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องเป็นนางเอกเพราะว่าเป็นนางเอกเลยเพราะดูเทรลเลอร์เราต้องเป็นคู่ตกกระไดพลอยโจรเป็นแต่งงานไปก่อนใช่ไหมคู่ตกกระไดใช่ไหมจริงจริงมันเป็นความลับนี่ใช่ไหมเขาต้องแต่งงานเราต้องมาแต่งงานแทนอ่ะเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวจำเป็นอ่ะเราตลกไหมเขาเล่นตลกสมใจเราไหมใช้ได้อยู่นะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนตลกจริงๆนอกจากที่จะมีเอิร์ธแบงก์ก็ยังมีทีมแล้วก็มีคนอื่นอีกมากมายนะครับก็โดยปกติแล้วเราจะดูโอกันไปแต่วันนี้เราทรีโอเลยครับผมทรีโอไปด้วยกันก็จะไปรับชมเหตุการณ์ที่สนุกสุดมันแล้วก็เอนเตอร์เทนของพวกเราได้ในวันที่3กันยายนนี้ครับผมฝากด้วยนะครับครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือดูออนไลน์ได้ทางไอฉีอีค่ะทีมเวิร์กจัดบราโวฝากด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องสับรางทางหัวใจหรือแมรี่โกราวบ๊ายบายน้องๆครับครั้งแรกในการทำความเข้าใจบทมันจะมีความลึกซึ้งของมันความเป็นตัวเองด้านที่ให้คนอื่นเห็นกับด้านที่ตัวเองเห็นจะต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงเป็นความลับแบบหลอกๆครับทีนี้ก็กลายเป็นความจริงความผูกพันกลายเป็นมิตรภาพทำงานกับพี่ดิวก็สนุกมากแกกินเก่งอ๋อเขาจะแสดงไงเขาไม่แย่สวัสดีครับผมน่ารักจังเลยขอบคุณครับชื่ออะไรเนี่ยเพียวณพลพงศ์สมบัติครับผมจากเรื่องเฟน Forever ครับผมรับบทเป็นโค้ชเจครับเห็นในเทรลเลอร์ไปเนี่ยก็จะมีบรรยากาศของทีมฟุตบอลมีเพื่อนใช่ครับผมก็วุ่นวายนิดหน่อยครับคนเยอะมากเรื่องนี้แต่ก็สนุกดีครับตอนสั้นในตอนรวมใช่ครับทำไมต้องดูฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะรวมตัวละครจากหลายเรื่องของจักรวาลนี้มารวมอยู่ในเรื่องเดียวครับผมแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ที่มันสนิทกันได้ยังไงแล้วก็เขาไปโผล่เรื่องอื่นเนี่ยเขาไปโผล่ได้ยังไงครับอ๋อเป็นตัวเชื่อมอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นตัวเชื่อมของจักรวาลครับเป็นไงบ้างร่วมงานกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆตื่นเต้นครับมาร่วมกันครั้งแรกนี่ก็สเกลใหญ่เลยแบบหลายคนมากๆก็เลยต้องทำงานเป็นทีมสปิริตมันต้องแบบสามัคคีกันนิดนึงความสนุกอยู่ตรงไหนตอนของเราจริงๆมันจะมีกิมมิคเพิ่มนิดหน่อยครับที่อยากให้ทุกคนไปติดตามดูไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนละอ๋อเหรอมันจะมีเรื่องของความรักแล้วก็มีความโศกเศร้าอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอ๋อต้องตามดูเนาะใช่ครับเรื่องนี้ต้องตามดูจริงๆครับฝากทุกคนติดตามเฟน Forever แล้วก็ฝากผมด้วยนะครับรับบทเป็นโค้ชเจครับผมเรื่องนี้จะไม่ทำให้ทุกคนพลาดครับขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเต็มมือเลยแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะเลยนะใช่นิกเกตชนัดนะครับรับบทเป็นกรครับจากเรื่องเสร็จ1ส่วนเราครับน้ำครับธนบดีรับบทเป็นกุลจากเรื่องเสร็จ1ส่วนเราครับมันเหมือนจะเป็นดราม่านะคิดดูกันเลยมันค่อนข้างดราม่าเล่นมหาเล่นซีรีส์ใช่ครับโอ้ต้องยอมรับว่าเปิดเรื่องมาเรื่องแรกก็คือยากซีนอารมณ์เลยเราได้ทำการแบบเวิร์กช็อปเยอะมากๆเลยเพื่อเตรียมพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้ครับตื่นเต้นแล้วก็กดดันเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นซีนอารมณ์มากเราก็ต้องทำการบ้านเข้าใจตัวละครรู้สึกตามตัวละครจริงๆครับได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมมันช่วยเหลือส่งอารมณ์ส่งบทกันยังไง
ได้บ้างเนี่ยคือเราค่อนข้างสนิทกันแล้วเหมือนแบบเวิร์กช็อปกันมาหลายครั้งแล้วก็มีอะไรก็จะพูดคุยกันตลอดรู้สึกยังไงไม่ได้ตรงไหนติดตรงไหนเราก็คอยแลกเปลี่ยนความรู้กันครับความน่าดูของซีรีส์เราคืออะไรฮะมันเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องฝาแฝดนะครับแล้วก็คนคนนึงเข้ามาแทรกตรงกลางทำให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนไปครับไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้มากในประเทศไทยซีรีส์วายที่มันทำเกี่ยวกับแฝดอะไรเงี้ยครับขอฝากซีรีส์เศษหนึ่งส่วนเราครับออนแอร์ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD นะครับเริ่มตอนแรกเนี่ยวันที่10ธันวาคมนี้ครับแต่นี้พี่จอก็จะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งกับรุ่นน้องคนหนึ่งบังเอิญได้มาพบเจอกันส่วนตัวผมในเรื่องก็รับบทเป็นนี่ครับผมในเรื่องก็จะเป็นครูฝึกสอนที่รู้จักกับแม่ทศแล้วก็ได้ไปเจอกับแม่ทศแล้วก็ได้มาพบเจอทศนั่นเองครับในเรื่องทศเนี่ยเป็นเด็กที่โดนจับย้ายโรงเรียนจากกรุงเทพเนี่ยมาต่างจังหวัดซึ่งตัวทศเองเนี่ยอยากกลับไปกรุงเทพมากๆก็เลยบอกแม่แม่ก็เลยหาพี่ติวเตอร์คนนี้ให้ครับฝากพ่อแม่พี่น้อง16-26ใจดีพี่จอนะครับเดี๋ยวติดตามมาด้วยนะครับเรื่องของหนุ่มชื่อเฟิร์นนะครับเป็นหนุ่มชอบดูนกเขาได้สร้างเพื่อนเที่ยวชื่อปายก็คือผมนะครับมาทำกิจกรรมมาใช้เวลาร่วมกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเติร์นเนี่ยต้องการให้ปานมาช่วยจับชูครับตื่นเต้นมากครับคนเยอะมากวันนี้หรือว่าวันทำงานฮะวันถึงวันนี้ครับฟินไหมครับเรื่องเราเรื่องนี้โอ้ยมากครับมันเนาะแซ่บนะแซ่บลายนะฝากเรื่อง Refund Love ด้วยครับรักที่ต้องชำระคุยกับพี่โอน้องวินเนอร์นะฮะถูกไหมหรือเรียกว่าพี่วินเนอร์น้องโอก็ได้หรือว่าน้องวินเนอร์และน้องโอก็ได้สวัสดีฮะสวัสดีครับผมวินเนอร์ธนทัศน์ครับผมโออนุชิตครับเรื่องอะไรนะที่เราเล่นด้วยกันอธิษฐานสารใจครับเมื่อกี้พี่โออ่ะพูดบนเวทีว่าเข้าเฟรมกับวินเนอร์เนี่ยความรู้สึกฟีลลิ่งอาหลานเลยเหรอตอนนั้นน้องก็พูดไปตามความรู้สึกบนเวทีเป็นน้องนะแต่ในความเป็นจริงก็รู้สึกเข้าฉากกับพี่วินเนอร์ก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่ากลัวทำให้พี่วินเนอร์ทำงานช้าเพราะว่าเป็นเรื่องแรกครับเป็นไงลูกเขารักกันใช่ไหมใช่ครับพี่น้องกันเห็นว่าวินเนอร์ร่วมงานกับพี่โอง่ายเลยใช่ครับเพราะว่าพี่โอรู้อยู่แล้วครับทุกคนเก่งอยู่แล้วครับพี่โอก็เวลาเล่นเข้าซีนกับพี่โอยิ่งซีนอารมณ์เนี่ยครับเหมือนเราโดนพี่โอดูดไปเลยเหมือนตกอยู่ในภวังค์เลยพี่โอคือแบบเอาอะไรดูดคำถามมันดูยังไงฮะคำถามแนวติ่งฮะเราอยู่ในติ่งครับพี่ความสามารถในการแสดงใช่ความดูดให้น้องเขาแสดงอารมณ์ออกมาใช่ผมอาจจะพูดรั่วไปเองครับพี่โอขอโทษครับดราม่าลึกเลยเหรอมันค่ะใช่ว่ามันอาจจะดูเหมือนแฟนตาซีแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องสองคนซึ่งเคยสนิทกันมากแล้ววันหนึ่งคนหนึ่งก็โดนถูกลืมใช่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราลืมเขาไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทำให้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่บอกว่ากลับมาเจอกันได้ยังไงมีแฟนตาซีอารมณ์เหมือนการแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะแล้วเราอาจจะหลงลืมใครบางคนที่เราเคยสนิทด้วยเมื่อตอนที่เราอยู่ด้วยกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องโอก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นวัยเดียวกันไงเพราะเราเติบโตจนเริ่มหลงลืมไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นแล้วก็ถามพี่โอหน่อยในฐานะที่มีพุ่งกับ5คนเลยใช่ไหมฮะที่ร่วมทำโปรเจกต์นี้เนาะพี่ก็ทำกำกับด้วยกำกับหนึ่งเรื่องแล้วก็ร่วมกำกับหนึ่งเรื่องกำกับการแสดงครั้งแรกสนุกมากด้วยประสบการณ์ที่เราเคยทำงานมาเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาทำงานเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างในกองถ่ายที่เราเคยทำงานมันมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็รับหน้าที่แค่เป็นนักแสดงเราไม่เคยต้องมารู้ว่าพี่โอคะเดี๋ยวเสื้อผ้าที่เตรียมไว้มันไม่เสร็จนะคะพี่โอคะเดี๋ยวฉากที่เตรียมไว้เนี่ยขันสีเงินมันไม่มีนะคะพี่โอคะเดี๋ยวนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าบางทีเราก็กำลังจะถ่ายฉากต่อไปอ่ะทีมงานก็จะมาบอกแล้วว่าปัญหาที่กำลังจะเจอหลังจากฉากเหล่านั้นมีอะไรบ้างคือหน้าเซตก็ต้องดูสมองส่วนหนึ่งก็ต้องคิดที่จะแก้ปัญหาอย่างสมมุติในฐานะนักแสดงโอรู้ว่าเราแสดงอะไรออกมาแล้วได้ยังไงแต่บางทีอ่ะพอเป็นผู้กำกับเราต้องอธิบายให้ตัวนักแสดงเข้าใจให้ได้ว่าเราต้องการอะไร
บางอย่างโดยเฉพาะที่น้องๆหลายๆคนยังเด็กอยู่เขาไม่เข้าใจประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นถ้าโออธิบายยากไปเขาจะไม่มีทางเข้าใจโอก็ต้องมีการยกตัวอย่างอะไรที่มันคือประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งสำหรับโอมันเป็นเรื่องท้าทายมากการที่อธิบายให้เขาเข้าใจดูตั้งใจมากๆเลยนะทั้งสองคนในโปรเจกต์นี้นะสนุกมากฝากผมกับพี่โอด้วยนะครับในเรื่องอธิษฐานสารใจ I wish you love แล้วก็มีอีก11เรื่องนะครับฝากทุกๆคนด้วยใน My Universe Project ครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่าการแสดงของโอจะดึงดูดน้องได้ยังไงฝากด้วยฮะใช่ครับมีน้อยใจซะแล้ววันที่21มกราคมครับวันอาทิตย์21มกราคมครับข้ามปีไปเลยใช่ครับออนทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 นะครับอมรินทร์34 HD ครับแล้วก็มีไอฉีอีด้วยครับครับสวัสดีครับแกเปิดแล้วสวัสดีครับผมท็อปปีวัตรครับรับบทเป็นบุตรครับแล้วก็สวัสดีครับมิกนะครับรับบทเป็นกอนครับจากเรื่องบังไม่เอิญ You are my soulmate ครับเต้นด้วยครับพี่ต้องเต้นด้วยโอเคครับพี่ทาเหรอนี่อย่าไปบอกใครเมื่อกี้ดูเทรลเลอร์เรามี11เรื่องใช่ไหม12ใช่ไหมเอาจริงอ่ะพี่แบบสะดุดตาที่สุดเลยคือคู่เราเพราะว่าเฮ้ยมันจริงเหรอขอบคุณครับครับโอ้ยดีใจอ่ะจังหวะตกหลุมรักกันที่ข้างเสานานที่ไปสัมผัสโอ้ยมันได้มากครับเป็นไงเคมีคู่ดีไหมเนี่ยดีจริงเหรอเขาเนี่ยดีครับน้องมิกเป็นน้องที่น่ารักครับแล้วก็เป็นน้องที่ตั้งใจทำงานครับอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับครับส่วนพี่ทอมครับก็เป็นพี่ที่ดีมากๆเป็นพี่ที่น่ารักมากช่วยเหลือมิกได้ในทุกๆเรื่องเลยตอนไปเล่นมันใกล้ชิดใช่ไหมมาก็ต้องใกล้ชิดนิดนึงมีเขินมีกันลุกมีกันบ้างไหมแรกๆก็เขินหรอจริงๆไม่ค่อยเขินหรอมีพี่เขินคนเดียวหรอแต่ว่าแบบเจอแบบอยู่กับพี่ทอมมาสักพักแล้วก็เล่นก็ไม่ค่อยเขินแล้วสนิทกันแล้วครับเราเห็นใส่ชุดนักศึกษาด้วยครับใช่ครับคาแรคเตอร์ในเรื่องตัวบุตรนะครับก็จะเป็นคนบ้าๆบอๆครับแล้วก็เป็นคนโก๊ะๆมีความอเลิร์ทมีความขี้เล่นมีความเขาเรียกว่ามีความบ้าอยู่ในตัวนะฮะก็ตัวจริงผมน่ารักน่ารักครับเป็นคนแบบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวสงบเสงี่ยมเตรียมตัวสงบเสงี่ยมพี่จริงจริงแล้วของมิกนะฮะของมิกครับตัวก่อนก็จะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆขึมๆจริงๆหน่อยแต่ว่าพอเราเจอเขาแล้วเราก็ฟอร์มที่มันสร้างมามันก็เริ่มจะหลุดออกไปละครับคนพาราลายใช่ครับเขาคุยกับเราก่อนเดี๋ยวเราชอบไปคุยกับเขามันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่มันแบบมาเจอกันแล้วคุณเป็นใครผมเป็นใครคุณเป็นใครผมเป็นใครอะไรครับเล่นให้ตลกยากไหมยากมากการที่จะทำให้ตลกเพราะว่าเล่นรอบนึงอ่ะเราเล่นหลายรอบแล้วเราทุกอย่างมันเหมือนเดิมเราต้องทำยังไงให้ได้ให้คนดูรู้สึกว่าสดใหม่แล้วก็ตลกจังหวะต้องคมมากคือสิ่งที่ท้าทายผมมากตั้งแต่ที่ผมสัมผัสมาที่ลองเล่นดูผมรู้สึกว่าคอมเมดี้เนี่ยยากมากจังหวะแบบปุ๊บปั๊บสำหรับมิกอะมิกคิดว่าคอมเมดี้มันยากตรงที่ว่าคนเล่นอะต้องเดือดร้อนจริงๆดูตอนที่เราเล่นเราต้องรู้สึกชิบหายทำไงดีวะแล้วเราต้องรู้สึกจริงๆคนดูถึงจะตลกรู้สึกจริงเล่นใหญ่จริงแบบไม่ใช่เล่นใหญ่ด้วยรู้สึกมากๆจริงๆคนดูให้หลบยาวเรือผมแม่ไม่ต้องมีคนพายมีมอเตอร์สปีดโบ๊ทเลยขึ้นมาได้เลยแล้วก็มีแอร์ฮะมีแอร์แบบนั่งสบายเลยยอดครับเราเป็นเลยยอดเรารับได้เป็นหมื่นคนอยู่แล้วสบายฮะไม่เบียดไม่อึดอัดเพราะว่าเราจัดที่สั่นไว้อย่างดีแล้วก็มีแอร์ฮะพร้อมอาหารครับแบบเรือจะเริ่มพายเริ่มอะไรไม่ต้องมีมันไปเองเราค่อยๆแล่นค่อยๆแล่นพี่ขับอะไรอ่ะขึ้นเรืออ๋ออยากขึ้นเรือนี่ก็ได้ก็ขึ้นไปนั่นแหละนะสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเรา2คนด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าบังไม่เอิญ You are my soulmate ครับออนแอร์ทางช่องอมรินทร์34 HD ครับวันที่1ตุลาคมแล้วก็ตอนที่2วันที่8ตุลาคมครับครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายน้องๆฮะบ๊ายบายสวัสดีครับติ่งติ่งติ่งนะครับกด Subscribe นะครับสวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรับบทเป็นพี่ทะเลจาก The Campfire Camp ผีมีรักครับสวัสดีครับเทโบครับผมรับบทเป็นแคมป์ครับจากเรื่อง Fan Forever แล้วก็ Camp ผีมีรักครับผมจะคุยเรื่องซีรีส์ทักก่อนเลยครับไปทำอะไรมามันบึ้งก็บึ้งปากขนาดนี้ละครับคือด้วยละครที่กำลังเล่นอยู่ครับเรื่องลางสังหรณ์ช่อง
่อง3กับ Idol Factory เราจะต้องเป็นทหารพรีวิวอันลองเทคอลาสอนไปแล้วก็จะเห็นว่ามีการแอคชั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบฟิตร่างกายนิดนึงดีชอบเหมือนนี้เขาล้ำๆขึ้นเราชอบนิดนึงนิดนึงก็ดีครับก็ดีเราก็ค่อยๆเล่นมาตั้งแต่เลิฟสเตจด้วยครับแล้วก็ค่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนช่วงนี้ก็เล่นหนักนิดนึงเมื่อกี้ดูเทรลเลอร์กันไปเล่นคู่กันอีกแล้วร่วมงานกันเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงพัฒนาความสามารถของเราไปอีกขั้นนึงเพราะว่าพี่เจนกับพี่แซนด์วิช acting coach คือเขาอยากให้เราเล่นเป็นแบบหนังคือเล่นน้อยๆแล้วก็ไปเก็บออกข้างหน้าอะไรเงี้ยภาพมันก็ดูใช่ก็เลยทำให้เราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองอีกขั้นนึงเราก็ได้ความรู้จากเรื่องนี้แหละฮะแล้วเทโบล่ะค่อนข้างพัฒนาแล้วเพราะเรื่องนี้มันท้าทายเรามากจากการแสดงเรื่องก่อนๆถึงแม้มันจะเป็นตอนสั้นๆแค่2ตอนแต่เรามีการทำการบ้านทั้งคาแรคเตอร์แน่นมากแล้วเรามีการเวิร์กช็อปค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากเดิมคือมันเป็นเวิร์กช็อปแบบหนักเข้าใจแล้วก็ว้าวกับการแสดงในพ่องใหม่ๆที่เราต้องได้รับมานะครับคู่เราเนี่ยเรื่องนี้มันจะซับซ้อนพี่ดูตัวอย่างนั้นไปมันก็มีจบมีจบทำไมอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะเป็นไงอ่ะมันมีเหรอเราไม่รู้ใช่ไหมใช่เรายังไม่เห็นมันมีช็อตที่เธอไปอาบน้ำด้วยกันในห้องซ้ำสังกะสีนานอ๋อเฮ้ยสังกะสีนี่เซตใหม่เลยครับก่ออิฐก่อปูนกันเลยดีดีครับแล้วพอเข้าคู่กันมันก็ดูเป็นคู่โบบาเนอะที่ใกล้ชิดแล้วก็ต้องรอดูต้องรอมันสัมผัสได้ถึงอะไรรู้ไหมด้วยความที่เราเคยเจนงานกันมาแล้วอยู่ด้วยกันในกล้องมันพ่นใส่กันนะก็เราผ่านงานด้วยกันมาเงี้ยเราก็จะเข้าใจจังหวะของกันและกันเรารับรถส่งกันได้ก็เป็นอีกข้อดีเราก็พยายามทำให้มันใหม่ครับทำให้มันต่างจากเรื่องอื่นแล้วมันหนังผีครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับน่ากลัวครับเซตก็น่ากลัวซึ่งเราก็เจอจริงด้วยเหมือนกันเรานะครับเราคนเดียวใช่เราก็ไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องพวกนี้พอไม่เล่นเรื่องนี้เราก็เชื่อเลยอ่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูครับว่านอกจากตัวน้องผีแล้วอ่ะก็คือบรรยากาศในป่าอะไรเงี้ยมันน่ากลัวจริงๆฝากแฟนๆติดตามเรื่อง The Campfire ด้วยนะครับแคมป์ผีมีรักออนแอร์ตอนแรก29ตุลาคมนี้ครับผมทาง Amblin TV HD ช่อง34นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน iQIYI ครับผมแบบอันคัตส่วน9ก็จะมีผลงานซีรีส์อีกประมาณอีก2เรื่อง3เรื่องครับก็มีล้างสังหรณ์นะครับทางช่อง3ครับแล้วก็ต้นไม้น้อยใหญ่ทางไทย PBS นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีไทย PBS 1เรื่องอันนี้เป็นเรื่องยาวที่ให้ทุกคนได้รอติดตามกันสนุกแน่แล้วก็มีผลงานเพลงให้เต้นด้วยฝากคนรอเต้นกันด้วยนะครับรอดูเสมอนะไปน้องอยากจะขอบคุณฟ้าดินแรงเหวี่ยงจักรวาลพระจันทร์พระอาทิตย์อากาศสรรพสิ่งและพี่ไอวี่ด้วยละกันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องพลอยอยากจะมาเจอพี่ท็อปใช่ไหมใช่เพราะว่ารู้ข่าวคามาว่าเขาจะมีแถลงข่าวใช่วันนี้ก็เลยแบบว่าพี่นิวอยากมาได้ไหมมากันเถอะอะไรอย่างงี้ก็ได้รับความกรุณาจากแม่ไอวี่หาที่หาทางหาที่นั่งมาให้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมาถึงไม่ใช่แค่พี่ท็อปแล้วโดนตกไปเยอะเลยวันนี้ยังไงดีแต่พี่ท็อปก็ครองใจฉันได้เยอะอยู่เป็นที่หนึ่งในใจอยู่แล้วห้ามเอาใครมาเบียดเบียนไม่ได้กับน้องมิกของเขาน่ารักเหลือเกินอยู่ได้คุยด้วยยิ่งสัมผัสได้ถึงรักฉันรักเขาชอบความเคมีเคลใจนะมันดูแบบว่าแล้วก็ได้ๆแล้วก็ได้หายคิดถึงสำหรับเอิร์ธแบงค์ซีรีส์เรื่องเก่าที่เราเรียกได้จบไปเนี่ยเขาก็มีซีรีส์ใหม่ด้วยกันแล้วนะทุกคนถึงมันจะมาสั้นๆ2ตอนทุกคนน่าจะหายคิดถึงกันแหละทุกครั้งที่เจอน้องแบงค์ก็มีความชุ่มชื้นหัวใจเสมอแล้วก็เจอก้าวหน้าเทอร์โบนี่ที่พี่นิวติดตามมาโดยตลอดติดตามแต่ไม่เคยคุยก็เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการน้องก็ได้รู้จักชื่อเราก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจักรวาลวายที่ยิ่งใหญ่นี้คู่นี้ก็มีแฟนคลับมีการสนับสนุนที่มากมายเพราะฉะนั้นนะฮะใครเป็นแฟนใครที่ดูเราไปเมาส์กับใครมาวันนี้นะฮะดูอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะก็ยังไงต้องฝาก YouTube Oxygen Official ช่องนี้เอาไว้ในดวงจิตดวงใจไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยนะฮะแชร์ไปให้ถึงบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนี้บ้านนั้นนะแล้วก็ติดตามด้วยเราจะทำรีแอคชั่นหรือไม่หรือไม่ก็ติดตามอยากให้ทำก็หรือไม่เขายังมีเวลาเพราะว่าเขาจะออนแอร์ช่วงท้ายสิงหาหรือใครอยากดูทีเซอร์กับเราอยากให้เราทำเรียกทีเซอร์ไหมยังไงพี่มานะฮะแล้วติ่งติ่งติ่งจะกลับมาใหม่กับจักรวาลวายที่ขยายตัวออกไปหลังจากบิ๊กแบงไม่จบไม่สิ้น ยิ่งนับวันยิ่งใหญ่นะจะไปเจอใครก็ตามกันไว้ลาไปก่อนฮะวันนี้สวัสดีฮะบี